และพระผู้เป็นเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์กาเบียนมายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อว่านาซาเรตให้ไปหาหญิงอุมาจารีคนหนึ่งซึ่งได้มั่นไว้กับชายที่ชื่อโยเซฟผู้ซึ่งเป็นเชื้อวงของดาวิดและหญิงอุมาจารีคนนั้นชื่อว่ามารีทูตสวรรค์ได้มาหาเธอและบอกว่าเธอผู้ที่พระเจ้าทรงโปรดปรานมากจงชื่นชมยินดีเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสถิตอยู่กับเธอThank you.
และนำเราไปยังเบธเลเฮมไปหาพระองค์